บาทของนักบุญยอแซปในช่วงคริสต์มาสปี2017พระสันตะปาปาฟรานซิสพาเรารำพึงถึงบทบาทของนักบุญยอแซปที่ยอมรับเป็นบิดาเลี้ยงของพระเยซูเจ้าดังนี้การที่ท่านยอแซปรับเป็นบิดาเลี้ยงของพระเยซูเจ้าทั้งที่ท่านไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้าแต่เป็นเรื่องของพระเจ้าในความทุกข์ยากลำบากในความสับสนวุ่นวายในความมืดมนเราเรียนรู้จากท่านโยเซฟว่าประการที่หนึ่งจะเดินในความมืดอย่างไรประการที่สองรับฟังเสียงพระเจ้าอย่างไรประการที่สามก้าวเดินไปอย่างเงียบๆอย่างไรพระเยซูเจ้าบังเกิดจากพระแม่มาริอาภรรยาของท่านโยเซฟและเป็นบุตรแห่งกษัตริย์ดาวิดนักบุญโยเซฟครุ่นคิดหนักแล้วท่านได้ยินเสียงของพระเจ้าว่าจงลุกขึ้นคำนี้เราได้ยินมาหลายครั้งในพระคัมภีร์เมื่อพระเจ้าต้องการให้คนทำพันธกิจของพระองค์เธอจงรับมารีและเอาไปไว้ที่บ้านของเธอท่านโยเซฟไม่ได้ไปหาหมอจิตวิทยาเพื่อแปลความฝันแต่ท่านเชื่อและเดินหน้าไปเชื่อตามพระวาจาพระเจ้าท่านรับมารีเป็นภรรยาและทำหน้าที่สามีที่ดีอีกทั้งเป็นบิดาที่รับผิดชอบพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์